สวัสดีครับ NBHub Facebook Live มาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เรายังอยู่กับแขกรับเชิญที่ว่าเป็นปรมาจารย์ของเกรดประวัติศาสตร์จีนนะครับอาจารย์เล่าชุนหัวสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเมื่อ2ตอนที่แล้วครับเต็มอิ่มนะฮะกับเรื่องราวของจินซีปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์จีนนะครับแล้วก็มีอยู่เรื่องนึงที่เรายังติดค้างคาใจที่อดไม่ได้ที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาฟังเกรดประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็คือในตอนในที่เราคุยถึงจินซีเนี่ยเราพูดถึงข้าราชการคนนึงพูดถึงเสนาบดีคนหนึ่งเป็นคำทีก็ได้ชื่อเจ้าเก่าคำทีนี้มีบทบาทอย่างมากในสมัยจินซีแล้วก็ในยุคในรัชกาลองค์ต่อมาแล้วจนทั้งถึงยุคสมัยของราชวงศ์ฉิงนะครับเจ้าเก่าคนนี้มีความเป็นมาอย่างไรผมค่อนข้างที่จะอยากจะชวนผู้ชมมาทำความรู้จักผ่านการบอกเล่าของอาจารย์สุขสันต์วิเวกเมธากรเล่าชวนหัวของเราเนี่ยครับอาจารย์เชิญเล่าเรื่องของเจ้าเก่าให้ฟังกันต่อสักนิดนึงครับอาจารย์ก็คำว่าเจ้าอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่ามันมาจากรัฐเจ้ารัฐเจ้านั้นณปัจจุบันก็คือมณฑลซานซีซานแปลว่าภูเขาซีแปลว่าตะวันตกซานซีก็อยู่ทางตะวันตกของภูเขาภูเขาที่ยิ่งใหญ่สุดของเมื่อกี้คุยถึงเจินซงเต็งเลยบอกไปนิดนึงว่าเมื่อท่านได้เป็นจักรพรรดิองค์แรกเนี่ยท่านประกาศความเป็นจอมจักรพรรดิที่ภูเขาไทซานนี่แหละครับนะครับมีโอกาสไปให้ได้นะครับครับน่าที่นี่คุณขนาดเนี่ยเราพูดถามหน่อยแล้วกันนะว่าของเราจะมีการสร้างกระเช้าเข้าขึ้นภูเขาเก่ามีคงมีการในกลุ่มบางกลุ่มเขามาแตนตี้จะทำให้ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่คุณถามรู้ไหมไทซานเนี่ยนะที่จอมจักรพรรดิฉินซือหวงตี้นะจักรพรรดิองค์แรกของจีนของโลกเนี่ยนะไปประกาศความเป็นหนึ่งเดียวจอมจักรพรรดิคนแรกที่ภูเขาไทซานณปัจจุบันภูเขาไทซานนั้นเขาสร้างกระเช้าขึ้นไปแล้ว ผมเองก็ไปนะครับเดินทางสะดวกเพราะที่มณฑลซานตงเนี่ยนะมันเป็นอยู่ทางตะวันออกของภูเขาไทซานนี่นะก็ปรากฏว่าเป็นบ้านเกิดเป็นเราเดิมของขงจื้อที่เราเรียกขงจื้อนะขงจื้อนี่ก้องมาก่อนจินซีนะครับก็ปรากฏว่านะขึ้นในกระเช้าไปเนี่ยผมก็เป็นคนนี้แหละอายุ73ขึ้น74เนี่ยคนอื่นเขาขึ้นกระเช้าผมวิ่งขึ้นลุยหิมะขึ้นไปเลยนั้นในบางที่ไปที่มุงที่เบนนี่ผมต้องขี่ม้าเข้าไปนั่นเหตุผลบางคนอาจารย์รักษาสุขภาพยังไงก็นี่แหละจากเรื่องผมอ่านหนังสือเขียนอะไรเงี้ยถ้าไปไหนมาไหนเอาแต่นั่งรถเนี่ยก็ถึง4ถึงอายุสั้นอายุ49ที่ผมทุกวันที่ผมเดินเนี่ยวันนี้เป็นวันพระนะพอดีติดงานนี้ไม่งั้นผมจะเดินจากบ้านผมไปที่วังหินไปเพื่อทดสอบร่างกายนะคราวนี้ก็เรามาดูซิว่าไอ้เจ้าเก่าคนนี้นะเดิมทีไม่ได้เป็นขันทีนะอยู่ที่รัฐเจ้าเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าจินเซียงเต้บ้านไปตีรัฐเจ้าตัวเดิมทีท่านเกิดที่รัฐเจ้านะก็แม่ของคือที่ว่านางบำเพ็ญเจ้าจีอะไรเนี่ยก็เป็นเขาถึงเรียกว่านางเจ้าจีนะก็ปรากฏว่าข้ามีความแค้นฝังใจไอ้คนที่รัฐเจ้าที่ว่าเมื่อกี้ฝังทั้งเป็นใน42,000อะไรเงี้ยนะมาเจอไอ้เจ้าเก่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นขันทีนะว่าไอ้มันมีฝีมือทางช่างมีอะไรต่ออะไรเงี้ยจะฆ่ามึงก็เสียดายเอามันเข้ามาแต่เมื่อมึงจะเข้าไปอยู่ในวังมึงเป็นผู้ชายไม่ได้นะตัดทิ้งแต่ไปเข้ามาไอ้นี่มันก็ถูกตัดไอ้ส่วนนั้นก็จริงแต่มือไม้มันไม่ถูกตัดนะสมองก็ยังใช้ได้อยู่มันก็เป็นคนคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยที่มันล้อเอออะไรต่ออะไรส่วนมากมาจากหัวสมองของไอ้คนนี้เพราะจริงๆคนเราบางทีแล้วก็อย่าไปดูถูกเขาว่ามีผิดเพี้ยนหรืออะไรอะไรบางอย่างมันฝังอยู่ในสมองเขาเนี่ยและเพราะอย่างนั้นนะมันก็เป็นคนที่เข้านอกออกในวังได้ไม่ใช่เฉพาะแค่ในวังเท่านั้นอย่างที่ฉินซือเนี่ยนะฉินซือเนี่ยชอบเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องนั่งรถคุณลองคิดดูนี่เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยอากาศมันจีนนี่ประเทศเขากว้างใหญ่มากนะแผ่นดินของเขาทั้งหมด9,600,000ตารางกิโลเมตรประเทศไทยเราเท่าไหร่514,000ตารางกิโลเมตรเศษจาก9,000,000ของจีนใหญ่กว่าประเทศไทยเราคุณลองคิดดูดิประเทศไทยเราณปัจจุบันนี้มีแอร์มีอะไรอยู่วันนี้อากาศกันยังงี้แต่ไอ้เจ้าเก่าคนนี้มันสามารถที่จะเตระเบ็ดไว้รถทรงคันนี้ซึ่งจะต้องกลายเป็นรถที่ประทับนอนเลยจะเสด็จระหว่างทางเลยฟงฝนฝนมันไม่ใช่มีลาดยางมาตรงตอยนะครับมันเป็นรถปรับอากาศอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อคือเจ้าคราวนี้เรียกว่าเป็นคนที่คิดค้นประดิษฐ์เรียกว่ารถพระที่นั่งอย่างนี้กันใช่ไหมฮะมันเป็นทั้งช่างมันคือเป็นคนวิผ
ผมว่าเชื่อว่ามันเป็นคนที่มีสารพัดความรู้ครับอาหารการกินปรุงได้อีกเพราะมันเป็นคนเดียวที่ขึ้นรถทรงลงรถทรงได้วันนี้แม้กระทั่งไอ้มันมีคนหนึ่งที่จะต้องพูดถึงแต่นี่ผมเขียนมาในเรื่องสิบยอดผู้นำแผ่นดินจีนอันนี้ชื่อหลี่ซืออันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยของจินซีฮ่องเต้แต่ในสุดก็ถูกฆ่าตายถูกฆ่าตายด้วยฝีมือไอ้ขันที่เจ้าเก่านี่แหละเจ้าก็ได้มีบทบาทไงต่อฮะพอฉินซีทรงรับเข้ามาเป็นอุปการะตัดอวัยวะเพศเพื่อให้เป็นผิดขันทีเพื่อที่จะเข้าลอกออกในรับใช้รับใช้กษัตริย์รับใช้เหล่าบรรดาราชวงศ์มาเป็นนายช่างแล้วเป็นถือว่าเป็นคนสนิทของฉินซีสนิทมากๆคืออย่างนี้ครับมันในเรื่องของกฎมันเหตุบาดอย่างหนึ่งนะอยู่ๆไม่ใช่ว่ามีเรื่องอยากจะเข้าเฝ้าก็เข้าเฝ้าได้ต้องผ่านขันทีเนี่ยก่อนเป็นคนเข้าเฝ้าแล้วไม่ใช่อยู่ท่านจะมาลงพระราชาเลขาแจกลายทรงในสิ่งไม่ไม่ใช่มีตราประทับไอ้หมอนี่ก็เป็นคนคิดตราประทับ มันก็เป็นคนถือจำได้อย่างไอ้นายกรัฐมนตรีหรือทรงหรือซื้อที่ว่าใหญ่หน้าสั่งการทรงทานได้เปล่าฟังพระราชองค์ก่อนต้องฟังต้องก้มลงกราบโน้จะวิ่งก็มาจะรายงานตัวต้องกบเข่าคลานงงงงงงกว่าจะเข้ามาถึงไอ้พวกนี้มันเป็นผู้กำหนดนะกำหนดกฎอย่างนั้นทั้งหลายคำว่าขันทีในภาษาจีนเนี่ยเขาใช้คำว่าท่ายเจียนคำว่าท่ายแปลยิ่งใหญ่เจียนแปลว่าผู้คุมแปลว่าผู้คุมที่ยิ่งใหญ่ในวังนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคนที่มีอำนาจมากเนาะพี่อย่างที่ไล่ฟังน่ะนะว่าทำไมพวกฮ่องเต้พวกกษัตริย์ทั้งหลายอยู่ในวังไปไหนมาไหนต้องขึ้นเกี้ยวหามอะไรโทษดิขับสนมเยอะแล้วเบอร์เนี่ยใช่ไหมหมดแรงแล้วจากห้องนี้ไปห้องโน้นห้องนี้นั้นแล้วโอ้พนักงานมันเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยนะคืนนี้จะให้ไปห้องไหนเพราะฉะนั้นต้องติดสินบนไอ้ขันทีนี่เหรอเพราะฉะนั้นขันทีมันจึงมีอิทธิพลมีอิทธิพลมากๆนอกจากในเรื่องนี้เรื่องเซ็กซ์ซึ่งอะไรหลายอย่างนะเป็นพวกถือนะไอ้เขาจะตราปราชลัญจกรนะภาษาจีนใช่ไหมอี้สี่นะทำนิยมนะครับหลายอย่างในพวกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆห้องเต้จะกินอะไรนี่เนี่ยอาหารห้องเต้ที่ว่าพิเศษต่างหลายให้ขันตีชิมก่อนให้รู้ว่ามียาพิษไหมมีอะไรอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นถึงมีอำนาจมากครับเจ้ากลางที่มีอำนาจตั้งแต่ในยุคสมัยพระเจ้าฉินซีฮ่องเต้เลยจะมาจนถึงองค์รัชทายาทแล้วราชการตัดมาตัวเขาก็ว่าเป็นคนปลอมพระราชโองการของฉินซีฮ่องเต้ให้โอรสองโตเนี่ยนะฆ่าตัวตายซะแล้วก็ไปโกรธแค้นกันตอนไหนฮะทำไมถึงปลอมพระราชองค์การให้จินซีส่งอดงตัวไปอยู่หัวเมืองคืออย่างนี้สิครับเพราะว่าไอ้นี่มันใกล้ชิดมันมีอำนาจแล้วไอ้อดงตัวเนี่ยเขาไม่ชอบไอ้นี่เพราะว่าไอ้นี่ไอ้เบื้องหลังของการเข็นฆ่าทั้งเผาตำราฆ่าบัณฑิตไอ้ขันทีเจ้าเก่านี่แหละเป็นเพราะฉะนั้นมันไม่ชอบหน้ากันนะเพราะฉะนั้นรัชทายาทกูว่าไอ้นี่ก็กลัวว่าถ้ารัชทายาทนี่ได้เป็นเมื่อไหร่ครับตัวเขาจะมีใครมันก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องปลอมพระราชโองการตอนนี้รัชทายาทมีคนเขาพูดอย่างนั้นอาจจะกดมนตรีมากเนี่ยเมื่อมีรับสั่งมาให้ฆ่าตัวตายมันก็ต้องตายแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นแม่ทัพคนที่เป็นคนนำทัพแต่มันชื่อไอ้มงอ้าวมงอะไรมงเถรอะไรนี่นะนะมงนี่ลองคิดดูผมก็น่าจะเป็นพวกมงโกลโบราณนี่แหละนะเป็นพวกนักขี่ม้าอะไรตอนนี้นะก็ไม่เชื่อว่านี่เป็นน่าจะเป็นพระราชองค์การปลอมอะไรเงี้ยนั้นไม่ยอมไม่ยอมแต่ระหว่างทางก็ถูกรอบสังหารส่วนในรัชทายาทนั้นฆ่าตัวตายยอมนะว่าเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเป็นลูกต้องกตัญญูอะไรก็ยอมตายนะพอไอ้หูให้นี่ซึ่งอายุยังเด็กๆอ่ะนะขึ้นมาก็โดนเจ้าเก่านี่แต่ในสุดก็ถูกไอ้เจ้าเก่านี่นะขันทีนี่บังคับให้ฆ่าตัวตายอยู่นั่นแต่เสร็จแล้วขันทีเจ้าเก่านี่พอเขาบุกเข้ามาไอ้ขันทีเจ้าเก่าก็โดนฆ่าตายเหมือนกันทั้งหมดพูดอย่างกำใจไขขอไว้เนี่ยกดแห่งกรรมเชื่อผมเชื่อจำจุดนี้ครับอ๋อเจ้าเก่านี้ก็คือมีชีวิตอยู่ร่วมมาจนถึงรัชกาลที่2ในทุกองฉินก็คือหลังจากพระฉินซีฮ่องเต้พระเจ้าฉินซีฮ่องเต้สวรรคตแล้วเนี่ยเจ้าก็ยังมีอำนาจในพระราชวังก็คือในฐานะผู้กุมอำนาจอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วเพราะว่าไอ้หูให้ที่ขึ้นมารัชกาลที่2มันพูดจายังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะยังเป็นเด็กอยู่อย่างนี้อาจารย์บอกเด็กงอแงงอแงแล้วก็ประธานโตนะพวกนี้มันไม่มีสมัยโน้นมันจะมีมหาลัยเรียนโน้นเลยนี่ม.2 ตกม.ไม่มีทั้งนั้นนะครับคนที่จะสอนมันก็คือขันทีนางสนมทั้งหลายเนี่ยพวกนี้มันมีความรู้ที่ไหนใช่ไหมนางสนมหลายคนนี่
ก็เป็นหญิงบริสุทธิ์ไม่เคยแล้วให้พวกนี้เป็นคนป้อนข้าวป้อนน้ำเลี้ยงดูเด็กเพราะฉะนั้นเด็กมันจะโตขึ้นมาอย่างโทษนะคนปัญญาอ่อนโตมาด้วยผู้หญิงที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องครอบครัวเราได้ขันตีไม่ได้ขันตีแต่ขันตีไอ้เจ้าเก่าเนี่ยนะก่อนหน้านั้นมันก็ผมว่ามันเป็นคนที่รอบรู้สารพัดนะรู้เรื่องช่างรู้เรื่องอะไรต่ออะไรทั้งนั้นมันมีอำนาจหลายหลายอย่างนะคนไหนอยากจะเข้าใกล้คิดมันตอนนี้มันเป็นคนจะว่านะมันก็เอาสารพัดช่างอะไรเข้ามาอยู่ในคอนโทรลมันหมดนะสร้างไอ้พระราชวังไอ้ที่หินเสื่อมเท่ว่าไอ้กองทัพหินใต้ดินอะไรผมว่าเจ้าเก่าเนี่ยมีส่วนอยู่เบื้องหลังเยอะทั้งเบื้องล่างและเบื้องหลังแหละเพราะจริงๆหินซีวันๆก็นอนอยู่แต่ในวังละนะก็ไอ้คนที่จะออกไปตรวจงานหรืออะไรเงี้ยขันตีไปสักก็คือเจ้าเก่าครับเจ้าเก่านี่สมณะก็ตอนพระชนมายุกี่ปีอ้าวนี่นะครับจินซีนะตายเมื่อ210ครับก่อนนะศักราชครับหลังจากนั้นไม่นานเล่าปังก็บกเข้าได้เมื่อปี206ห่างกัน4ปีนะไอ้ขันตีแล้วไอ้เจ้าเก่าเนี่ยก็ถูกบังคับก็เห็นนี่จนตัวแล้วก็ฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าตายก็ไม่รู้นะก็ไอ้ปอดที่สามเห็นมันคุ้มเหลือนี่ใช่ไหมเพราะขณะนั้นมันอยู่ระหว่างที่คุณอย่าลืมนะว่าเมื่อตั้ง 2,000 กว่าปีมานี่ตัวอักษรจีนไม่ใช่อย่างนี้ว่ามีหนังสือเป็นเล่มนะแม้กระทั่งกระดาษก็ยังไม่มีกระดาษที่มาอยู่ในขันทีเป็นคนคิดได้อยู่แล้วนะโอเคสมัยก่อนนั่นคือการจารึกพงศาวตารหรือว่าประวัติศาสตร์นี่คือจะเขียนใส่ก้านไม้ไผ่ด้วยไหมเป็นป่าไม้ไผ่นะก็คืออาจจะมีศูนย์หายมีสาบสูญให้บ้างมีตกหล่นไปบ้างนะอาจจะเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาให้โชว์ให้ไปดูผมมีครับครับก็คือพูดง่ายก็หลังจากจบราชวงศ์จินซีฮ่องเต้แล้วองค์รัชทายาทแล้วไม่นานแล้วก็ถูกหลิวปังหลิวปังที่คือหลิวปังนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทราบเราจะมีปกติเรามีซีรีส์ที่จีนหรือว่าหนังที่สร้างกันบ่อยก็คือเรื่องช่อป้าอ๋องในหลายๆเวอร์ชันนะมันเป็นเรื่องราวเดียวกันกับเรื่องหลิวปังหรือปังกับช่อวงก็คือมันจะเป็นขุนศึกที่เรียกว่ามีแล้วก็มีอำนาจที่เรียกว่าคู่ขี้สูสีกันจะใช้คำไหนดีเรียกว่าเป็นขุนศึกที่มีฝีไม้ฝีมือพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วก็จะใช้ว่าจะแข่งขันกันในการที่จะครองบัลลังก์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวต่อจากจินซีฮ่องเต้แหละแล้วก็ชอบป้าอ๋องนี่ก็มีซีรีส์เหมือนกันเดี๋ยวเราจะนำมาให้ได้ชมกันทาง MV Hub นี่แหละครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็จะเตรียมเขียนหนังสือเรื่องชอบป้าอ๋องอยู่เหมือนกันครับเรียกว่ากำลังเขียนอยู่ฮะถ้าเสร็จก็คงจะได้อ่านกันทีนี้เราจะดูซีรีส์จีนได้อย่างมีอรรถรสแล้วครับตอนนี้เรากำลังเล่าประวัติศาสตร์จีนค่อยไล่เรียงมาตามราชวงศ์ต่างๆนะเราจะพบว่าซีรีส์จีนเนี่ยหลายๆเรื่องไม่ต้องเป็นคนจีนเองเวลาเขาสร้างหนังก็จะอิงประวัติศาสตร์แล้วก็จะคล้ายๆว่าจะไล่เรียงตามไทม์ไลน์ได้ค่อนข้างคือดูแล้วได้อรรถรสแล้วยังได้ความรู้ได้เกร็ดประวัติศาสตร์ไปด้วยฮะยิ่งพอเรารู้ความมาจากราชวงศ์เนี่ยผมเชื่อแน่ว่าเราจะดูซีรีส์ได้อย่างสนุกและมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเราจะมีกูรูอย่างเงี้ยมาเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์ให้ฟังนะครับวันนี้โอ้โหขอบคุณอาจารย์สุขสันต์มากๆอาจารย์เล่าชวนหัวของเรานะครับมาเล่าให้ฟังตั้งแต่จินซีนะครับ2ตอนล้วนจนมาถึงขันทีเจ้าเก่านะครับขุนนางกังฉินที่ทำให้ตระกูลฉินล่มสลายแล้วก็เป็นต่อเชื่อมต่อพระชงใหม่หรือปังเป็นราชวงศ์อะไรจ๊ะหรือปังก็คือราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นก็เป็นราชวงศ์ที่ทำให้คนจีนนิยมชมชอบจนณปัจจุบันก็ยังเรียกตัวเองเป็นชาวฮั่นก็อยู่มาประมาณ400กว่าปีถ้าเทียบแล้วก็คล้ายๆกับเดี๋ยวยุทธยาเรายุทธยาทั้งหมด417ปีไอ้นี่ราชวงศ์ฮั่นก็มีตะวันฮั่นตะวันตกกับตะวันออกนะแล้วก็มาล่มลงกลายเป็นสามก๊กอะไรก็ว่ากันไปครับครับเอาละครับเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ยุคมีสีสันแล้วก็มีเกร็ดความรู้ที่ว่าน่าสนใจไม่น้อยเดียวนะครับอย่าลืมครับเรามีเรื่องดีๆเจอกันแทบจะทุกวันนะครับกับ Facebook Live พูดคุยกับกูรูจีนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะได้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปมากๆยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเข้ามาดูภาพยนตร์ซีรีส์ดีๆใน MV Hub ของเราด้วยนะครับวันนี้ต้องลาผู้ชมก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณอาจารย์สุขสันต์ด้วยนะครับอาจารย์ขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ